สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเทุกคนนะครับผมในคลิปนี้เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับเราจะมาแบ็กเทสกันเนาะเพื่อดูว่าเราสามารถเข้าเทรดได้ไงบ้างกับการใช้กราฟป่าแล้วเจอหน้างานจริงเนี่ยมันต้องวิเคราะห์อ,อะไรบ้าง นะครับทีนี้เพื่อไม่เสียเวลาไปเข้าอินโทรแล้วมาเริ่มเนื้อหากันเลยคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบโเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์โฟร์เลกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะนครับ ลิก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000พกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิคเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทท,ที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพาม้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อความโปร่งใสว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นการเตี้ยมกราฟนะครับผมขออนุญาตสุ่มวันที่แล้วกันเนาะก,ก็เอาสัก3ปีไปเลยนะครับมั่วๆไป January น,นะครับวันที่เราสุ่มสักประมาณ20วันจะได้ค้าคาหน่อยเนาะแล้วก็เอาเฉพาะวันจันทร์นี่คบไสสมมันนะรราาถด้ ตั้งค่าได้หมดเลยเอาเฉพาะวันจันทร์เพราะว่าตลาดมันเปิดวันจันทร์นะครับเก็ตเดทไปได้วันที่ไปทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนทีหนึ่งอีกสักสองสามทีจะได้เห็นว่าทุกอย่างไม่ได้มีการเตรียมนะครับทีนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ผมไลฟ์สดแล้วแบ็กเทสเนี่ยผมก็จะถามว่าเอาวันที่ไหนแต่ว่าตรงนี้ผมไม่รู้จะถามใครนะครับก็เลยเอาที่มันมากที่สุดแล้วกันเนาะตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอันนี้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะน่าจะเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับที่เยอะที่สุดทีีน้คคําาถมื เราจะเอาวันที่เท่าไหรด่ดีนะครับก็อันนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เรามีทั้งหมด8ตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราเข้าเว็บสุ่มเลขอันนึงแล้วกันนาะจะได้สุ่มว่าเอาเลขอะไรดีตัวเลขนะครับ1ถึง8นะครับกดสุ่มไปปึ้งได้ออกมาเลขอะไรวะเลข2ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับใช่แหละเลข2เพราะนั้นที่เราจะแบกเทียกันก็คือวันที่นี้นะครับเดือน4วันที่12เนาะปี2021นะครับอ่ะ ไปลวยกันครับเดือน4วันที่12ปี2021คู่เงินเป็น g p p g p y เหมือนเดิมนะผมชอบคู่นี้มากเพราะเป็นคู่ที่เทรดชนะถามว่าไม่เทรดทองคำหรอผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะวันที่12นะครับ, 22, รบเดือน4ตรงนี้พอเริ่มต้นเราจะอยู่สักประมาณ1,000เหรียญน0นึนะ่ 1, ปอนด์ก็นั่นแหละตีไปเหรียญอย่าไปคิดเยอะมากนะครับปวดหัวเลเวลผมใช้อยู่ที่1ต่อ200นะครับเบสิกพื้นฐานทั่วไปเนาะประมาณนี้อะ เรามาลุยกันนะครับมือนเดิมครับทุกครั้งอันนี้คือผมจะเทรดตามสไตล์ที่ผมเทรดเลยนะเหมือนกับว่าผมเปิดกราฟมาแล้วอยากจะหาจุดเข้าเทรดเลยในวันนั้นๆน,น,นะครับต้องทํำยังไงบ้างเนาะก็ผมจะเปิดทุกไทนะม์เฟรมนะตั้งแต่ไทม์เฟรมรายสัปดาห์ไปจนถึงไทม์เฟรม15นาทีนะครับไปจนถึงไทม์เฟรม5นาทีก็มีบ้างหนึ่งาทีก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้ครับมีรายสัปดาห์เนาะมีรายวัน4ี่ชั่วโมง1ชั่วโมง30นาทีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชียร์หน้าจอก่อนนะ เวลาจะเล่นเทรดเนี่ยเราต้องเลือกเวลาเล่นที่ชัดเจนเอาซึ่งเวลาที่ผมเล่นเนี่ยบ้านเราก็อยู่ประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับถึงประมาณทุ่มสองทุ่มนั่นคือเวลาที่ผมเล่นแต่ว่านี่คือโปรแกรมแบ็กเทสของต่างประเทศนะซึ่งมันคือเวลาต่างประเทศนะครับแต่ณจุดเนี้ยถ้าตีเป็นเวลาบ้านเรานะครับมันก็คือ5้าโมงเย็ y. นนั่นแหละเนาะห้าโมงเย็นนะครับเราก็ตลาดเปิดช่วง1นึ่ทุ่มก็คือสิบห้านศูนย์บ้านดูนเขาต่างประเทศเขานะครับเนาะ,รนะรประมาณนี้อ่ะทีนี้ ถ้าเป็นมันจันรผมจะมาเริ่มวิเคราะห์ที่ไทม์เฟรมว e กฤติก่อนรัปราหาก่อนให้มันเห็นภาพรวมกว้างๆนะครับว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างนะผมซึ่งณนะจุดนี้นะครับต้องขอพูดนิดน,นึงก่อนเลยว่าถ้าเกิดเสียงผมมันดูอีอีหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะต้องขออภยัยโดยเพราะช่วงนี้เป็นหวัดอยู่นะครับเนาะนะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือเราจะเทรดยังไงดีกว่านะถ้าเราเปิดกาฟวิกลี่มาครับเราเห็นข้อมูลที่สนใจอย,อย่างหนึ่งก็คือว่าราคาไม่ต้องการจะลง ทำไมถึงผมกล้าพูดได้ไวจังหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือรายสัปดาห์ภาพกว้างก่อนนะหนึ่งเลยเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดจบตรงนี้พอดีนะครับจบตรงนี้เลยคือถ้าปกติทั่วไปเนี่ยมันปิดแบบนี้นั่นคือการบอกเฮ้ยฉันต้องการจะลงแต่นี่ครับมันปิดพอดีไส้ก่อนหน้าเลยเนื้อเทียนก่อนหน้าที่เปิดเลยแสดงว่าราคาไม่ต้องการจะลงหรือเปล่าเป็นไปได้นะสองครับแท่งก่อนหน้าครับมันมีการ กลับตัวขึ้นมาจากโซนนี้แสดงว่าเฮ้ยโซนนี้เหมือนราคาไม่ต้องการจะลงน่าจะขึ้นต่อนะน่าจะเป็นไปได้นะครับนั่นคือการคิดแบบมโนไว้ก่อนภาพกว้างก่อนเลยว่ารายสัปดาห์เนี่ยมันจะลงนะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวจะเข้าเทรดแ,แล้วเราไาย้อนดูกันว่ามันจะลงจริงไหมนะครับโทษทีมันจะไม่ลงเพราะว่ามันลงไม่ได้อาจจะมีการพักตัวก่อนแล้ววทิตย์หน้าค่อยลงอะไรก็ว่าไปแต่ผมว่าทิตถัเน,นี้ยน่าจะยังไม่ลงเลยนะครับทีนี้เรามาดูไทม์เฟรมเดลี่ครับในส่วนของไทม์เฟรมเดลี่นะเราเห็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับก็คือ ราคาน่าจะมีการพักตัวนฮ่นิ่งน่าจะไซด์เวย์ด้วยซ้ำถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นดูไหมครเพราะว่าสังเกตดูครับราคาเนี่ยวิ่งลงมาเยอะมากวิ่งลงมาเยอะมากแล้วมันมาหยุดที่จุดนี้แล้วก็เริ่มเป็นแท่งเล็กสแสดงว่าตอนนี้แรงซื้อแรงขายเริ่มหมดน่าจะมีการทําอะไรครับพักตัวไซด์เวย์ในกรอบแล้วถามว่าเราจะเล่นยังไงผมว่าน่าจะเล่นได้เหมือนกันเพราะว่ามันพักตัวเนี่ยอยู่ในกรอบมาสักเจ็ดสิบปิ๊บนะครับก็น่าจะทากาไรสักประมาณ1ิบยี่สิบปิ๊บ ออกมาได้อันนี้คือเก็ดเล็กเกตน้อยเพิ่มให้นะคือแบบอย่างนี้ครับเราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันจะไซด์เว์เราจะได้ไ,ดไหมเราก็แค่วัดระยะทางว่าจากจุดสูงสุดต่ำสุดมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูเออมันประมาณ75เิป๊บนะถามว่าโซนจากตรงนี้ถึงตรงนี้รับถึงต้านเนี่ยสูงสุดถึงต่ำสุดต่ำสุดถึงสูงสุดเนี่ยอยู่75เป๊ิบถ้าจะเทรดจริงๆขอกาําไรสักประมาณ10เป๊บออกมาเนี่ยมันยากไหมไม่น่ายากจนเกินไปนะแต่ถ้าเกิดว่าโซนเนี่ยจากบนถึงล่างมันประมาณอ่ะ20เปิบป๊บเ่ะ ก็เป็นไปได้ยากแต่ตรงนี้เป็นไปได้เราสามารถเล่นได้ถึงแม้จะเป็นไซด์เวทแต่เล่นได้นะเราได้ข้อมูลแล้วโอเคแต่ยังไม่รู้ทิศทางชัดเจนครับทีนี้นะครับเราก็มาดูถามเฟรมเล็กเพื่อหาข้อมูลปลาทอดเอ้ยประกอบนะนี่มีเล่นมุกด้วยจะได้ไม่เครียดเกินไปเนาะคือบางทีคลิปมันก็น่าเบือ่อแต่ว่าคลิปน่าเบือ่ออย่างเงี้ยเราบอกได้เลยนะครับว่าประโยชน์เยอะดีกว่าคลิปที่แบบใส่ลูกเล่นเยอะมีแต่มุกอะไรเงีย้ยไม่มีสาระนะแต่ถามว่ามีใครไหมทำไหมผมว่าไม่มีหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสาระแหละ่่านนนนัััหะอไรทีีมมเบืกจด นะครับเนาะอ่ะทีนี้พอเราดูสชั่วโมงครับก็เหมือนตามที่ผมพูดแหละมันไซเวย์นะมันไซเวย์ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าได้นะฮะเล่นยังไงล่ะก็ราคามาติดต้านน่าจะลงราคามาติดรับน่าจะขึ้นใช่ไหมสแสดงว่าเซลตานอย่างนั้นคือการมโนที่เวอร์ไปนะฮะนิวบี้คือแบบมือใหม่จะคิดอย่างนั้นอย่างนั้นมันคือการคิดแบบง่ายเกินไปเราไม่ได้ครับมันไซเวย์จริงจะเล่นได้ต้องดูหลักการพื้นฐานหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของโมเมนตัมเรื่องของ แรงซื้อแรงขายในแท่งเทียนเรื่องของเทนณปัจจุบันในเทมในทม์เฟมเล็กนะครับถึงจะเล่นได้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราดูครับว่ามันจะมีจุดให้เราเล่นเทปไหมนะอ่ะทีนี้ตรงนี้ชัดเลยนะครับผมดูทม,ม์เฟมหนึ่งชงั่วโมงปุ๊บผมรู้เลยว่าน่าจะมีการวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างชัดเจนครับถึงแม้ว่าทาม์เฟมให,ใหญ่จะไซเว่นะแต่ว่าทาม์เฟมเล็กครับเรามีแนวต้านถูกไหมฮะเรามีแนวะรับโซนนี้เรามีแนวต้านโซนนี้เหมือนกับว่าราคาต้องการจะกลับตัวลง ด้วยคอนเซปต์ที่ว่า1นะครมันมีคอนเฟิร์มประมาณ2จุดหเลยก็คือโซนนี้นะครับคือโซนที่ราคาเคยมาแตะแล้วดีดลงแรงๆถูกไหมคอนเฟิร์มที่2ครับคือราคามีการวิ่งขึ้นมาเยอะเกิดในช่วงของตลาดลอนดอนเปิดแสดงว่าจังหวะที่มันกลับตัวตรงเนี้ยอาจจะเป็นการลเลกชันมูฟที่มันวิ่งขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะวิ่งลงต่อมาถึงโซนตรงนี้แนวรับถัดไปตรงจุดนี้เป็นไปได้คอนเฟิร์มที่3ครับแท่งนี้คือแท่งที่เรียกว่า e n u going candle ก็คืออะไรครับ แท่งที่มันมีการกืนกินเนื้อเทียนของแท่งก่อนๆน,น้าสามารถที่จะลงต่อได้นะซึ่งจุดนี้ถามว่าราคาจะลงไหมผมว่ามีโอกาสสูงที่จะลงแต่ก็อย่าเพิ่งเล่นเราไปดูไทม์เฟรม30มสิบนาทีกันก่อนว่าเฮ้ยมันเล่นได้ไหมนะพอมาดูไทม์เฟรม30มบนาทีครับค่อนข้างน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือมันมีการทะลุแนวรับโซนพวกนี้ลงมาพวกไส้พวกเนี้ยถ้าเราดูไทม์เฟรม30มสิบนาทีจะไม่เห็นนะแต่ถ้าเราดูไทม์เฟรม15บห้าทีจะเห็นว่าเออ มันมีรับตรงนี้อยู่แต่ผมพาไปดูครับก็ปี้โซนนี้ไปไปดูไทม์เฟรม10นาทีครับปังนี่ครับนี่คือจุดที่มันทะลุลงมาซึ่งน่าสนใจมากเพราะมันทะลุโซนนี้ไม่ได้มันคือการมาบอกว่ามันต้องการจะลงต่อถูกไหมทุกไทม์เฟรมครับประจวบเหมาะว่ามันต้องการจะลงต่อเราสามารถเข้าเซล์ได้แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันกาลังกังวลใจผมอยู่แต่ผมขออนุญาตเช็คนิหนึ่งนะว่าอัดอยู่หรือเปล่าโอเคนะสิ่งหนึ่งที่มันกังวลใจผมนึงก็คือว่าราคาเนี่ยมันเหมือนพยายามจะมองสายมือละ แล้วมันเจอลูกเล่นลูกล้ออะไรบางอย่างอยู่ตรงจุดนี้นี่คือจุดที่ค่อนข้างจะสะกิดใจผมนิดหนึ่งนะว่าเฮ้ยราคาจะมีการวิ่งลงมาถึงตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นผมว่าจุดนี้ถ้าแบบชัว์วเลยนะผมว่าผมยังไม่เซลล์ดีกว่าผมรอดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโครงสร้างราคาจะเป็นยังไงเนาะผมคิดว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไส้นี้เลยฮะติดไส้นี้ไส้เดียวคือบางคนถามว่าเอ้ย hey, ไส้นี้สําคัญยังไงคือแล้วถ้าเรามองภาพกลับเนี่ยมันคือจุดที่ราคาวิ่งมาแตะ เราวดีดขึ้นถูกปะเราขึ้น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 ขึ้แนแสดงว่าเฮ้ยถ้ามันมาแตกแล้วดีดขึ้นแล้วถ้ามันมาแตกทีหนึง่งมันจะดีดขึ้นอีกไหมอ่านั่นคือการมองภาพกลับก็มีโอกาสไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ไม่ควรเล่นดีกว่าผมก็จะไม่เล่นตรงจุดนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องรอราคาก่อนณนะจุดนี้ราคาเหมือนจะกลับตัวขึ้นเป็นเฟกเอาเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ใชป่ประเด็นเราประเด็นเราคือหาจังหวะเล่นเซลลงมานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเซลได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูว ผมบอ,อกได้เลยยังไงก็วิ่งขึ้นนะอยู่ที่พายเซ็กชันเลยนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูครับอีกประมาณสามสิบนาทีโอเคเราจะเห็นข้อมูลอย่างนี้ก็คือการที่เจ้าแท่งเนี้ยมันปิดกลับเข้ามาในโซนนะปิดกลับเข้ามาในโซนอีกแสดงว่ามันต้องการจะลงถูกไหมถูกแต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือไส้ด้านล่างตรงนี้ไม่มีถามว่าเออแล้วมันบอกอะไรเราคือการที่แท่งเทียนไม่มีไส้ด้านล่างแบบนี้ในฝั่งขาลงนะมันคือการบอกว่าราคาเนี่ย ไม่ได้ทิ้งเส้นทางไว้แท่งดัดไปเนี่ยวิ่งไปต่อเพราะนั้นแท่งเน่ครับมีโอกาส50-50ที่มันจะวิ่งขึ้นหรือลงได้ถูกไหมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมว่าเราไม่ควรเล่นเหมือนอย่างจุดนี้ครับ มันทิ้งไสไว้นิดเดียวไม่ได้เยอะมากมันคือการบอกว่าเฮ้ยราคาจะมีการกลับตัวขึ้นลงก็ได้มัน50-50ไม่ชัวร์มากแต่ถ้าเกิดว่าเขาทิ้งไส้ยาวๆแบบนี้มันคือการเปิดทางไว้แล้วให้แท่งนี้วิ่งไปต่อได้เพราะว่าเหมือนกับแท่งนี้ครับเขาทําการเปิดเส้นทางไว้แล้วทิ้งไส้ลำนําเส้นทางส่องไฟลงหน้าไว้แล้วก็มีโอกาสไปต่อได้แต่เงี้ยครับไม่ได้มีไสไว้เลยก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็รอไปก่อนนะฮะผมข้ามแท่งเลยแล้วกันะราคาอยู่ในกรอบครับไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากขนาดนั้นเนาะก็รอต่อไป ณนะจุดนี้การที่เราจะเข้าเทบนี้ได้นะคือเราต้องเห็นอะไรที่มันสเปเชียลมางมาพิเศษมากอย่างเช่นราคามีการขึ้นมาทิ้งไส้ยาวๆที่จุดนี้แปะลงมาอย่างนี้อันนั้คือบ่งบอกแล้วเฮ้ยฉันไม่ขึ้นแล้วนะยังไงก็ลงแต่ณจุดนี้ยังไม่มีอะไรพิเศษครับก็รอกันต่อไปเนาะอย่างที่บอกถ้ามันเป็นอย่างนี้ไซเวงอ่ยต้องรอมันพิเศษจริงๆซึ่งณจุดนี้ผมยังไม่เห็นอะไรพิเศษเลยนะครับดู4ี่ชั่วโมงก็อ่าโอเคพอมาดู4ี่ชั่วโมงนะครับ สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมเคลียร์ Trans กาก่อนเรามาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันนี่คือแบบโคตรดีเลยนะความรู้ตรงนี้นะครับสังเกตดูฟังดูตั้งใจฟังดูเราเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าเราไม่สนใจตรงอืง่นเลยนะสนใจแค่แท่งนี้ก่อนเลยแท่งนี้ครับวิ่งลงถูกไหมอ่ะวิ่งลงราคากลับตัวขึ้นครับวิ่งลงต่อถูกไหมจุดนี้นะคือจุดนี้แล้วนะราคาวิ่มาตรงนี้คือจุดนี้ถูกไหมอ่ะ,ะราคาเป็นอย่างนี้มันคือเทนอะไรครับเทนขาลงควรจะลงต่อแบบนี้ถูกไ่มควรจะลงตอแบบนี้ แต่ถ้าว่าราคาเนี่ยไม่ได้ทําอย่างนี้มันมีการกลับตัวขึ้นมามาทะลุแนวต้านตรงนี้กลับตัวขึ้นมาทะลุแนวต้านตรงนี้มันคือการบ่งบอกว่าชั้นต้องการจะวิ่งขึ้นเพราะเทนจนเปลี่ยนหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมวาดแท่งเทียนประกบเข้าไปเราชี้ให้ดูนะจุดต่อจุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าไอ้อย่างนี้คือการมโนหรือเปล่ามันคือการมโนแต่มโนอย่างมีหลักการเหตุผลนะครับจุดนี้คือจุดนี้แนวรับถูกไหมแนวต้าน มันควรจะลงต่อครับแท่งเนี้ยควรจะไม่มีควรจะไม่เป็นอย่างนี้มันควรจะต้องวิ่งลงต่อแต่ถ้าว่าพอมันเป็นอย่างนี้ครับจุดนี้คือจุดนี้นะทะลุแนวต้านนี้มาได้ปุ๊บตรงจุดเนี้ยนั่นคือการบอกว่าเฮ้ยราคาต้องการจะขึ้นถูกไหมล้วถามว่าเฮ้ยเราบายได้ไหมถ้าเราอยากเสี่ยงจริงๆอยากเข้าเทรดจริงๆเราบายได้แต่นั่นไม่ใช่ผมผมคิดว่าการเล่นฟอ r เล็กมันเสี่ยงได้แต่ควรเสี่ยงในเทรดแบบความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นสมมุติว่าเทรดน้าราจะเล่นเลยนะ ปกติออกล็อตเนาะสมมติตัวเลขกลมๆเราออก1ล็อตนะครับง่ายๆเราควรจะลดลงมาสักศูนย์หลือ0.1แบบนี้พอให้มันน้อยที่สุดเพราะถ้าเกิดเทนี้มันเสียเต็มที่เลยเราก็เสียไม่เยอะไม่เจ็บมากเท่ากับการออก1ล็อตถูกไหมฮะควรเรื่องของอารมณ์ความกดดัน,นต่างๆมันก็น้อยลงด้วยเนาะเพราะนั้นนี้ผมว่ามันได้แหละแต่ยังไม่รู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่ก็ยังไม่เล่นแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ได้ไอเดียนะว่าเฮ้ยราคาต้องการจะขึ้นเราขอแค่ว่าให้เขาเนี่ยเขาลบโซนนี้ให้ได้ จะทึงไส้ไว้จะอะไรก็แล้วแต่แต่ห้ามปิดต่ํากว่าแนวรับนี้ถ้าปิดต่ำกว่ารับนี้เมื่อไหร่อันนั้นคือจบและยากยากจริงๆถ้าเกิดว่าทะลุรับนี้ไม่ได้ยังไงก็ขึ้นแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงท้ายสุดตรงนี้ลบโซนนี้ทิ้งได้เลยนะไม่สําคัญครับเพราะถ้าเกิดราคาจะขึ้นต่อยังไงโซนนี้เอาไม่อยู่อยู่แล้วหมายถึงว่าแนวต้านเล็กๆตรงนี้เอาไม่อยู่นะณนะจุดนี้ราคาเหมือนยังวอลลุ่มหมดข้ามไปเลยกันยังไม่มีอะไรเลยนะครับยังนิ่งอยู่ โอเคผมว่าวันนี้น่าจะไม่มีมูฟแล้วน่าจะไซด์เวยนะครับก็ข้ามมันไปอ่ะนี่คือข้อโชว์ให้ดูอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยบางวันมันก็เป็นอย่างนี้ก็มีนะเราพลาดเทรดแล้วก็อย่าไปกดดันอย่าไปฝืนเดงว่าเออฉันต้องเล่นเลย <c oughs> บางคนเ,เป็นอย่างนี้ครับเห็นนะโอเคมันติดต้านไว้กดเซลเลยตรงจุดนี้เ <c oughs> ดี๋ยวรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าน่าจะมีการกลับตัวขึ้นก่อนนี่ถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่ผมเห็นประจำถามมารู้ได้ไงมันโนกราฟหรือเปล่ามีการเตรียมกรับ แต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์ที่เราทาประจำเราเคยทามาก่อนถูกไหมแต่เราก็ไม่เรียนรู้สักทีราคาติดต้านให้ชั้นเซลเลยนะเซลเสร็จปุ๊บพอยเซลเสร็จปับ๊บราคาเด้งต่อเพราะว่าณนะจุดนี้มันต้องมีการ collection อยู่แล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปึง้ง SL เสร็จแล้วาาละนะเคลียร์เสร็จละเดี๋ยวมีการกลับตัวลงแน่นอนน่าจะเป็น move นี้แหละพลาย section มาละพลาย section กลับตัวนะครับนี่มาละปึง้งราคาวินลงเราโดนอย่างนี้บ่อยไหมบ่อย นะหมายถึงว่าผมเมื่อก่อนนะแต่ช่วงนี้ไม่โดนแล้วเพราะว่า,ร,ารู้จักเรานิ่งให้เป็นอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์วันใหม่ข้ามไปช่วงเวลาที่ผมเล่น1 3บสนนะถ้าเราดูสีชั่วโมงอ่ะเอาแบบผิวเผินง่ายๆนะครับมันก็ยังไซเวย์อยู่ตามที่เราบอกนี่คือผมพยายามหาจุดเข้าเทรดอยู่นะเดลี่ครับก็มีการพักตัวตามที่ผมว่าจริงๆแหละนะไซเวย์แต่มันมีข้อมูลหนึ่งที่จากทางเฟรมเดลี่เนี่ยทำให้เราสามารถน่าจะพอเล่นได้ก็คือการที่ ราคาเนี่ยมาแตะโซนนี้แล้วเราเห็นมันทิ้งไส้ไว้ไหมนั่นคือการบอกว่าฉันไม่ต้องการจะขึ้นแล้วเพราะเราคิดง่ายๆครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยผมอธิบายยังไงเนี่ยเอาแบบสั้นๆง่ายๆภาษาบ้านๆเอาไม่รู้ตัวอย่างอะไรเอาตัวนี้แล้วกันสมมุตินะฮะเราอ,ออกจากบ้านเนาะเราจะไปทั้งไหนที่หนึง่งนะครับอยากไปซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับเราไปแล้วจะถึงอยู่แล้วนะครับไปได้ครึ่งทางแล้วเรากลับบอกขี้เกียจละแล้วถ,ถามว่าเราจะไปซื้อไปอีกรอบไหมโน no. ไม่ถูกป่ะเหมือนกันครับนี่เราสตาร์ทจากบ้านเราไปได้ครึ่งทางแล้วจะถึงอยู่แล้วจะถึงเป้าหมายตรงนี้อยู่แล้วนะจะถึงอยู่แล้วเราเดินกลับมาอมืถามว่าจะไปอีกไหมน่าจะยากถูกไหมฮะน่าจะยากแต่ต้องออกตัวก่อนว่าบางครั้งก็มีอารมณ์หนึ่งที่เราเดินไปเซเว่นอีกรอบหนึ่งก็มีถูกป่ะอ่าเหมือนกันถามว่าตรงนี้มีโอกาสไปอีกรอบไหมก็มีแต่ผมคิดว่ายากด้วยความหลายๆอยา่างเนาะที่มันแบบ ทิ้งไส้ข้างบนยาวเกินไส้ข้างล่างนิดเดียวอะไรอย่างนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ทีนี้มาดู4ชั่วโมงครับหาข้อมูลประกอบอ่าชัดเจนเลยรีเจ็คทะลุลงกลับตัวขึ้นทะลุไม่ได้วิ่งลงกลับตัวขึ้นลงไม่ได้แสดงว่ามันไม่ต้องการจะขึ้นสิถูกต้องเซลเลยได้ไหมอย่าพึ่งก่อนแค่รู้ว่าอ๋อมันน่าจะลงแต่ต้องไปดูทางเฟรมเล็กลงบีอย่างเช่น1ชั่วโมงครับ เราดูหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเรารอโครงสร้างราคาก่อนณจุดนี้ยังไม่มีครับมีแค่ว่าราคาผมปิดตรงนี้ให้หมดราคาเปลี่ยนเทรนลงมาถามว่ายังไงซิราคาวิ่งขึ้นจุดสูงสุดขึ้นบนตรงนี้ถูกไหมกลับตัวลงมาแนวรับนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับกลับตัวลงมาแนวรับนะครับขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ทะลุปึ้งลงมาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับทะลุโซนนี้มาด้วยจุดไหนคือจุดไหนจุดนี้คือจุดนี้นะครับทะลุลงมาถึงข้างล่างตรงนี้คือตรงนี้ราคาเหมือนต้องการที่จะกลับตัวขึ้นลวิ่่งงตอถมะ มูฟนี้กําลังเกิดขึ้นแต่ว่ามูฟที่มันวิ่งลงเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแสดงว่าเรากำลังรองอะไรฮะเรารอให้ราคาทําแนวต้านตรงจุดนี้สวยๆเลยตรงจุดนี้สวยๆเลยแล้วเราจะเซลลลงมาจุดนี้นั่นคือไอเดียที่ผมจะเล่นวันนี้นะอย่างที่บอกถ้าเหมือนการาฟจริงครับเราวิเคราะห์แล้วก็เล่นเราหวังจะเล่นอย่างนั้นก็ตามนั้นเลยนะฮะทีนี้ผมมาดู30มสิบนาทีครับยังไม่มีคอนเฟิร์มไม่เซลลก็รอไปก่อนนะกดเพย์ไปผมว่าข้ามแทงได้ อ่ะโอ้ยเดี๋ยวๆอันนี้น่าจะไม่ทันลนะก็ไม่เป็นไรข้ามแท่งไปแล้วกันปึงโอเคอันนี้โอเคนะครับราคายังเงีง้งเง,ง,ง้อยู่แต่ผมว่านี่คือจุดที่มันไปละนะถ้าเราไม่เซลล์ตรงนี้ผมว่าไม่เหลือจังหวะให้เซลล์แล้วนะครับสังเกตุไหมราคาเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับน่าจะต้องวิ่งลงต่อมีโอกาสมาถึงไส้ข้างล่างตรงนี้เติมเต็มไส้ผมว่านี่แหละจุดที่เราควรเซลล์แล้วนะครับตรงจุดนี้เลยก็ทําการเข้าเซลล์ไปเทรดแรกนะครับศูนย์จุดหนึ่งพอพอตเราแค่นี้ ต้องควบคุมความเสี่ยงด้วยเซลประมาณนี้เอาไว้ในโซนนี้ก็ได้แต่ผมว่าเอาแบบเค้นๆมันหน่อยก็ประมาณนี้นะโอเคละนะครับเซลแล้วก็ TP ประมาณนี้เลยนี่คือจุดที่ผมว่าการน่นจะไปแล้วถ้าเราไม่เข้าน่าจะไม่พลาดโทษทีน่าจะพลาดเทรดนะครับคือบางครั้งเนี่ยมันไวถูกไหมตลาดโฟเล็กมันไวนะบ,บางทีจะเห็นว่าเฮ้ยมันแค่นาทีเดียวราคาลงเลยมันแค่แบบปุ๊บเดียวราคาไปเลยก็มีแล้วนะถามว่าแล้วจุดนี้ไม่กลัวเหรอที่ว่าเราเซล์แล้วมันจะกลับตัวขึ้น ไม่กลัวครับนี่คือการแบ่งแยกระหว่าง professional trader กับ amateur คือแยกระหว่างมือใหม่กับมือเก่านะฮะคือถ้าเป็น professional เนี่ยหรือว่าเทรดเดอร์มืออาชีพเขาจะไม่กลัวในการเข้าเทรดเพราะว่าทุกอย่างถ้าเรากลัวมันจะมาหมดเลยเฮ้ยรดรไซด์ดีไหมเฮ้ยเดี๋ยว,ยยวอรอราคาทำงี้ก่อนเข้าเทรดไม่ทันบ้างอะไรบ้างถ้าเขาเทรดถ้าคนที่เทรดนานแล้วมันจะไม่มีความกลัวครับมันจะมีแค่อะไรครับความเชื่อกับเทคนิคอลแค่นั้นเอง เทคนิคเราวิเคราะห์มาหมดแล้วนี่เฮ้ยมันต้องการจะกลับตัวลงต่อจากไทม์เฟรมเดย์นะจาก4ชั่วโมงนะไพซ์เซคชั่นมาแล้วนะเราเหลือแค่เซตอัพให้มันลงมาตรงเราแค่นั้นเองเหลือแค่ไพซเซคชั่นให้มันลงให้ตรงเราเราก็เล่นได้ถูกไหมฮะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่ากลัวไหมไม่กลัวถ้าเราเข้าเซิร์แล้วมันกลับตัวขึ้นเป็นอะไรไหมไม่เป็นถูกไหมฮะเราอยังมองแค่เทรดเดียวไม่ได้ไม่ได้เราต้องมองกี่เทรดครับมอง10เทรดมอง20เทรด30เทรดเรามองเทรดเดียวมันก็จบแค่เทรดเดียวเราเสียอา้าวเทรดหน้า เฮ้ยฉันแก้แค้นไม่ได้เทที่เสียไม่เป็นไรไว้เหลืออีกสิบเทอีกสองเทเสียไม่เป็นไรเหลืออีกแปดเทเทที่สามเสียไม่เป็นไรเหลืออีกเจ็ดนะฮะต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับประมาณนี้ก็คลิปนี้นะครับให้โชว์ให้ดูว่าเออบางครั้งบางวันกราฟก็ไม่มีมูฟเมนต์ให้เราเล่นบางวันเราคิดไว้แล้วเราก็ต้องทำตามบางครั้งเห็นราคาติดแนวต้านไม่ใช่ไปเซลล์เลยราคาเปลี่ยนโครงสร้างมาแล้วอย่าเพิ่งรีบเล่น ต้องมาดูทาวเฟรมใหญ่ทาวเฟรมเล็กด้วยว่ามันประสานกันไหมมันไปที่ทางเดียวกันไหมถ้าใช่เล่นถ้าไม่ใช่โน no. พักก่อนมีโอกาสเสียสูงนะณจุดนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเราจะมาดูว่า weekly มันจะปิดยังไงถูกไหมอย่างที่คุยกันว่าน่าจะไม่ลงน่าจะพักตัวนะครับปึง้งวันศุกร์ละเห็นไะมไม่ลงนะฮะนี่คือเปิดแท่งรายสัปดาห์แล้วไม่ลงครับไม่ลงนี่ผมไม่ได้เตรียมกราฟเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้ว นะอันนี้คือทรง,งมาแล้วชั้นลงมาถึงตรงนี้แน่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงปุ๊บโอ้น,นี่ขึ้นไปขึ้นไปเคลียร์อีกนะครับขึ้นไปเคลียร์ออเอดินอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่านั่นแหละอันนี้ก็สอนได้เหมือนกันนะคือแท่งนี้เห็นไหมมันปิดต่ำโซนมานะครับถ้ามันจะลงจริงๆต้องลงตั้งแต่ทิศนี้แล้วตั้งแต่ที่แท่งนี้มันควรจะปิดเป็นสีดําด้วยแต่พอปิดอย่างนี้ปุ๊บอันนี้จบเลยราคาวิ่งขึ้นนะครับอ่ะไม่เป็นไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคอนเซ็ การเทรดกราบเปล่าไม่มากก็น้อยรอให้เป็นเย็นให้ได้แล้วเดี๋ยวเห็นกําไรเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมฝากไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับทุกครั้งฝากคอร์สเรียนมาด้วยที่เกิดรู้สึกชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากเทรดกราบเปล่านี้เป็นมันดูง่ายจังเลยซิมเปิลจังเลยมันแค่นั้นะครับฟอเหล็กถ้าเราทําให้มันยากมันยากถ้าเราทำให้มันง่ายมันง่ายครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าผมฝากคอร์สเรียนมาด้วยครับผมสนใจคอร์สเรียนฟังต่อได้เลยครับสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สาม,มารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมาากแต่่เเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอรส์สเรียนคอรส์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับ,นรบเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสัยเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละ,ละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิป ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่า ผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนาะบทเรียนปีนอง้มนะครัลาไไ่ดดูบ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทดออกเทดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับเพลส์นี้นะผมซึ่งเพลส์นี้เป็นเพลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวบางต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผม นนีเลยะครับใต้คลิปวิดีโอนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนนะะคคครรรััับบไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาลอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%ยนะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเระชนะก็มีเรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลต์เขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทาบาทบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาูลคาอย่างที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยสาเนาะหมื่นห้าสอมมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้ ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทียกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆรนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว้าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3สเดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมาราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสมาขอร้องผมเนาะว่า โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเด๋ยนเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่7 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมี add ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีด้วยนะผมหรือจะสแกน QR c ค d e ตรงนี้ขวามือก็ได้้กกก็จจะเจอเออหมมืนนััแลวทวทาา่ สนใจ7599รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะในแชทไลน์นะครับไม่เชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7599ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้ย้ำครั้งสุดท้ายถึงแค่3าสิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8ป0 0ันบาบาทแล้วนะครับเนาะ โอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ปรับปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาบาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจ 1, นนนิกายนนะครับถึง16กธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อยเปอนะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%เนะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20น,นะครับก็จะเห็นว่าพี่คมานะ ผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมรำรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้รอเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดน,นะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำองไรจริงเนาะซึ่งตรงๆ น,นี่ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอ้นนกาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี้ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเๆเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยเื่อเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3าตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเวนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆออกไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้า <c oughs> เรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สองแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์วันี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID@ m ดียอเอ็มเตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโค้ดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆ นะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องือนที้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี้ยได้เรียนด้วยกันนะครับก็ต้องถามเดินดูก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูล,ลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ต,ตรงเนี้ยในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนูน 500, 000, 000, ่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้้้องงนจ่่าาาใหกกับตลดเแพว เพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือสุดท้ายที่ราคาจะ7จนะ็ดพันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น8ปดพันรกบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ